คุณผู้ชมคะวันนี้ครบกำหนดที่ศาลล้มละลายกลางระบุว่าการบินไทยต้องยื่นแผนฟื้นฟูกิจการนะคะซึ่งการบินไทยก็ได้ยื่นแผนเพื่อที่จะตกลงกับเจ้าหนี้ในแง่ของการฟื้นฟูกิจการก็ได้เห็นความพยายามจากแผนออกมานะคะที่การบินไทยเตรียมที่จะเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและลดจำนวนพนักงานด้วยค่ะช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยที่นำเสนอต่อศาลเรื่องประเด็นใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของจำนวนพนักงานของการบินไทยนะคะซึ่งมีเกือบ 20,000 คนนะคะคุณอุรชัยหรือมากกว่านั้นซึ่งจะต้องลดลงเป็นสัดส่วนที่เยอะพอสมควรนะคะครับเขามีความพยายามลดจำนวนพนักงานมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะพอใจกับความสำเร็จในขั้นต้นด้วยตัวเลขจริงๆเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วคุณณัฐฐาประมาณปี2562เขามีพนักงานรวมทั้งองค์กรเลยนะครับประมาณ 29,000 คนแต่นี่คือ2ปีที่แล้วครับปีที่แล้วเนี่ยช่วงเวลาที่เขามีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องว่าอนาคตการบินไทยจะเป็นอย่างไรเขาก็เริ่มแผนมาตรการปรับลดขนาดองค์กรเขาก็ลดพนักงานลงก่อนนะครับการบินไทยมีความพยายามที่จะลดขนาดองค์กรมาตลอดนะครับแล้วก็ความสำเร็จในขั้นต้นนั้นเกิดขึ้นจาก3มาตรการนะครับมาตรการแรกคือเขาพยายามที่จะลดพนักงานอัตราจ้างหรือว่าที่หลายคนเรียกกันติดปากว่า outsource นะครับอย่างที่2ก็คือมีพนักงานที่เกษียณอายุหรือว่าลาออกนะครับส่วนอย่างที่3เนี่ยทางการบินไทยเขาใช้คำว่าสมัครใจนะครับในโครงการที่เขาตั้งชื่อว่าร่วมใจจากองค์กรนะครับก็คือออกจากองค์กรนั่นเองตรง3ส่วนนี้ช่วยลดพนักงานได้มากทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขจำนวนพนักงานที่ลดลงในรอบ2ปีที่ผ่านมานะครับตั้งต้นกันก่อนนะครับตอนนี้ในการบินไทยมีพนักงานเหลืออยู่ประมาณ 21,000 คนนะครับถือว่าลดลงไปประมาณ 8,000 คนแต่ว่าเขากำหนดเป้าหมายปีนี้คือปี2564จะลดพนักงานให้เหลือประมาณ 14,000 ถึง 15,000 คนเท่ากับจะต้องมีพนักงานออกจากการบินไทยอีกประมาณ 6,000 คนนะครับคุณณัฐฐาถ้าเกิดว่าเป็นไปตามเป้าหมายนี้เท่ากับว่าการบินไทยลดขนาดองค์กรเฉพาะในส่วนของพนักงานลงครึ่งหนึ่งโดยประมาณจาก 29,000 เขาจะให้เหลือประมาณ 14,500 คนเท่านั้นเองนะครับจริงๆก็ลดลงไปเยอะแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ก็ยังต้องลดอีกนะคะคุณอุรชัยตามแผนฟื้นฟูที่นำเสนอออกมาและโจทย์ใหญ่ก็คือต้องลดให้ได้อีก 8,000 คนได้ระบุไหมคะว่าเตรียมที่จะทำอย่างไรนะคะครับอาจจะมีวิธีการหลักๆก็คือมาตรการที่เขาตั้งชื่อว่าร่วมใจจากองค์กรนี่แหละครับเขาจะมีออกระยะที่2ระยะที่3ออกมาอีกนะครับอาจจะเป็นมาตรการที่จูงใจให้พนักงานค่อยๆขยับออกจากองค์กรนะครับอาจจะมีค่าตอบแทนมีผลตอบแทนให้เนี่ยนะครับทีนี้ความพยายามตรงนี้เนี่ยการบินไทยบอกว่าก็สอดคล้องกับแผนในการฟื้นฟูกิจการในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าต้องปรับขนาดองค์กรลงลดภาระค่าใช้จ่ายลงผู้ที่การบินไทยเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการก็คือ2ท่านนี้นะครับคุณจักรกฤษภาราพันธกุลและคุณปิยสวัสดิ์อมรนันท์นะครับ2ท่านนี้จะเข้ามาคอยดูแลบริหารแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งการบินไทยส่งไปวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายพอดีดูรายละเอียดในแผนฟื้นฟูกันหน่อยครับกำหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์เขากำหนดให้เป็นสายการบินเอกชนคุณภาพสูงนะครับให้บริการเต็มรูปแบบสร้างผลกำไรที่ดีต่อเนื่องแต่ผลกำไรที่ดีนี้กว่าจะเริ่มงอกเงยก็ปี2568นี่แหละครับเพราะเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้เกิดกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีประมาณ 10% ก็อีก4ปีข้างหน้านะครับนี่คือกลยุทธ์4ด้านครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับสายการบินที่ลูกค้าเลือกคือเขาตั้งใจจะให้เป็นทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์ตามความพึงพอใจนะครับสายการบินที่เพิ่มศักยภาพด้านการพาณิชย์ก็มีการปรับปรุงศักยภาพการแข่งขันข้อ3บริหารต้นทุนให้แข่งขันในอุตสาหกรรมการบินได้ข้อนี้สำคัญนะครับเขาจะปรับปรุงสัญญาเช่าเครื่องบินบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กรด้วยนะครับการบินไทยเนี่ยมีแผนในการลดขนาดฝูงบินลงนะครับคุณผู้ชมฝูงบินที่ว่านี้ตอนนี้มีเครื่องบินทั้งหมด12แบบนะครับคุณณัฐฐาเขาจะลดลงให้เหลือ5แบบก็คืออาจจะรุ่นลดลงต่างๆนานานะครับกับตันเครื่องบินที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องที่เขามีแผนจะใช้เนี่ยก็อาจจะต้องมีอนาคตที่อยู่ในความไม่แน่นอนสุ่มเสี่ยงอยู่ณขณะนี้ด้วยนะครับแล้วก็แบบเครื่องยนต์เครื่องบินเนี่ยเขาจะลดจาก9แบบเหลือ4แบบคุณณัฐฐาครับค่ะนอกจากลดขนาดองค์กรลดจำนวนพนักงานแล้วก็ปรับปรุงเรื่องของการบริหารการบินอีกเรื่องนึงก็คือเพิ่มทุนให้ได้อีก 50,000 ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงทีเดียวตรงนี้เตรียมจะทำยังไงคะคือเป็นโจทย์ยากทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำได้ด้วยนะครับเรื่องของการเพิ่มทุนเนี่ยเป็นจำนวนเงินที่สูงนะครับแล้วก็เทียบกับหนี้สินของการบินไทยณขณะนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับหนี้สินทั้งหมดตอนนี้ประมาณ 410,000 ล้านบาทนะครับจะขอเพิ่มทุนอีก 50,000 ล้านบาทภายใน2ปีเขาต้องการเงินก้อนนี้ใน 50,000 ล้านบาทเพื่อมาหมุนเวียนในกิจการต
ามแผนฟื้นฟูที่ได้ส่งไปนะครับตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังยังไม่ได้รับรายงานแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยนะครับคือเพิ่งส่งวันนี้เดี๋ยวจะต้องนำกลับไปพิจารณากันต่อแต่ว่าเบื้องต้นสำนักบริหารหนี้สาธารณะไม่สามารถลดมูลค่าหนี้คงค้างหรือว่าหลายคนเรียกว่าแฮงคัทนะครับให้กับการบินไทยได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายรองรับวิธีการที่จะช่วยเหลือได้ก็คืออาจจะผ่อนปรนหรือว่ายืดระยะเวลาชำระหนี้ออกไปก่อนนะครับหรือค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องเพื่อรอให้ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งธุรกิจการบินทั่วโลกถูกกระทบนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบยังขอเวลาในการพิจารณาแผนฟื้นฟูนะครับเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะอนุมัติเงินอนุมัติการเพิ่มทุน 50,000 ล้านบาทหรือไม่เพียงแต่โจทย์สำคัญคือต่อให้อนุมัติก็คงไม่ถึง 50,000 ล้านบาทครับสถานการณ์บินตอนนี้ในปี2ปีนี้มันก็คงไม่ได้กลับมาแบบเหมือนก่อนโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาต้องดำเนินกิจการต่อเนี่ยเขาก็ต้องมีเงินไปเสริมสภาพคล่องนะคะรวมทั้งที่เขามีเรื่องของพนักงานที่จะที่สมัครใจลาออกก็ต้องมีเงินจ่ายชดเชยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาต้องการเงินอยู่ก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวทางกระทรวงคลังก็คงต้องมาดูว่าในส่วนของคลังเนี่ยค่ะในลักษณะการเพิ่มทุนหรือว่าการให้กู้หรือการค้ำอะไรเนี่ยต้องมาพิจารณาข้อจำกัดต่างๆทางกฎหมายก่อนอีกเงื่อนไขปัจจัยหนึ่งก็คือผลประกอบการนะครับการบินไทยขาดทุนต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับปี2562ขาดทุนไป 12,000 ล้านบาทแต่ว่าปีที่แล้วคุณณฐาขาดทุน 140,000 ล้านบาทมันเพิ่มขึ้นหลายเท่านะครับแล้วก็แน่นอนแหละส่วนหนึ่งส่วนสำคัญเลยก็คือถูกกระทบจากโควิด-19 แต่อีกส่วนหนึ่งคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาจะต้องเร่งฟื้นฟูกิจการด้วยเพราะฉะนั้นตัวเลขต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกนำไปพิจารณาแน่นอนนะครับก็เสมือนเป็นวิกฤตที่เกิดมาในเวลาใกล้เคียงกันนะคะก็นำไปสู่ว่าจะต้องทำให้แผนฟื้นฟูเนี่ยเดินหน้าให้สำเร็จให้ได้ถึงแม้จะเกิดโควิด-19 ด้วยนะคะครับขอบคุณคุณวชัยมากค่ะขอบคุณครับ